Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความรักความเอ็นดูความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประสบแด่ท่านอาจารย์ไพศาลพรหมยงค์นะครับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิมTMTVนะครับท่านฮัจญีสมหวังมหมัดนะครับประธานจัดงานในค่ำคืนนี้และตลอดจนบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานที่ TMTV สัญจรในค่ำคืนนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับในค่ำคืนนี้นั้นนับได้ว่าเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดให้เราและท่านทั้งหลายทุกๆคนนั้นมีโอกาสมาร่วมกันในการที่จะทำในสิ่งที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นนิอามาเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นให้กับเราลองไปดูเพื่อนมนุษย์เราหลายต่อหลายคนนะครับท่านพี่น้องอยากจะทำความดีแต่ไม่มีโอกาสที่จะทำเพราะไม่มีงานให้ร่วมไม่มีสิ่งที่จะไปลงตังมีอยู่ในกระเป๋าแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปลงบริจาคที่ไหนแรงมีแต่ไม่รู้ว่าจะไปช่วยงานที่ไหนแต่นี่เรามาอยู่กันในงาน TMTV สัญจรจัดเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราที่ได้รับประสบกับอัคคีภัยนะท่านพี่น้องบางคนมีเงินเอาเงินมาลงบางคนมีแรงเอาแรงมาลงบางคนเงินไม่ได้ส่งมาแรงไม่ได้ลงไปช่วยแต่มีดุอาที่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาดุอาลงไปช่วยนี่คืออะไรครับนี่คือความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับการที่เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นจุดประสงค์หลักของเราทุกคนในการที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้คืออะไรครับนั่นก็คือการที่เราพยายามทำทุกวิถีทางทำทุกหนทางทำทุกรูปแบบเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้พ้นนรกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่ว่าดีพยายามหามาทำเพื่อที่จะให้พ้นจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยบางทีไอความที่คิดว่าดีตรงนั้นก็ไม่ได้มีรูปแบบมาจากอัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถามว่าไอพื้นฐานตรงนี้มาจากไหนมาด้วยกับความรักที่อยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาและก็มาด้วยกับความไม่อยากได้ในการที่จะได้นรกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งผลบุญและให้หมดไปซึ่งผลบาปแต่เราและท่านทั้งหลายในฐานะที่เราจะยืนอยู่บนไหนครับยืนอยู่บนจุดที่มาจากอัลลอฮ์ยืนอยู่บนจุดที่มาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านพี่น้องการที่เราจะให้ได้มาซึ่งผลบุญและให้หมดไปซึ่งผลบาปเนี่ยเราจะต้องได้มาจากกอลอัลลอฮ์และกอลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันใดก็แล้วแต่ที่เราจะให้ได้ผลบุญแต่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากรอซูลนั่นไม่สามารถที่จะได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เราจะเข้าสวรรค์เราเข้าด้วยกับอะไรครับเข้าด้วยในสภาพที่เป็นมุตตะกีนเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไอการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแหละท่านพี่น้องเป็นหนทางในการที่เราจะได้สวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถามว่าไอการที่เราจะยำเกรงต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องเราจะยำเกรงคนเดียวหรือเปล่าเปล่าตัวเราต้องยำเกรงเมื่อตัวเรายำเกรงดีแล้วท่านพี่น้องคนรอบข้างเรา เปาะเราเหมาะเราลูกเราหลานเราคนในครอบครัวของเราก็จะต้องมียำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและนี่แหละท่านพี่น้องก็จะเข้าสู่ในองค์การแห่งอัลลอฮฺตะอาลาที่ว่ายาอัยยูฮัลลาซีนะอามานูกูอันฟุซะกุมวะอะฮลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายดูแลนะดูแลตัวของพวกท่านและก็คนในครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกนะครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายในค่ำคืนนี้ในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เราจะมาเสวนากันซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สมิธมาดาเรสนะครับด้านซ้ายมือของผมและกับท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงที่มาจะมาเสวนากันเพื่อให้เรารู้ว่าวันนี้เนี่ยสังคมของเราต้องการที่จะพัฒนาไปข้างหน้าพัฒนาไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้เข้าใกล้อะไรครับให้เข้าใกล้สวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาและถามว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเราจะพัฒนาครอบครัวของเราอย่างไรให้เดินสู่หนทางที่สู่สวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาไม่ใช่หนทางที่เบี้ยวไม่ใช่หนทางที่เขวแต่เป็นหนทางที่เที่ยงตรงนะครับในช่วงแรกนี้ก็จะขอมอบมาให้กับท่านอาจารย์ดุลลาตีฟนะครับเพื่อที่จะชี้แจงให้กับท่านพี่น้องให้ได้รับทราบว่าครอบครัวตัวอย่างเนี่ยเขามีเกร็ดมีวิธีกันอย่างไรในการที่จะเป็นครอบครัวตัวอย่างให้กับครอบครัวของคนอื่นเขาได้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับสักประมาณ10 นาทีครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมงาน TMTV สัญจรทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมก็ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมมีโอกาสนะครับได้มาพูดบนเวทีแห่งนี้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมนั้นมีโอกาสได้มาพบปะกับพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับพี่น้องครับเวลาน้อยเหลือเกินเพราะเวลามักริบเนี่ยกับเวลาอิชาเนี่ยมันประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็ยังมีคณาจารย์อีกมากมายไม่เป็นไรพี่น้องถ้าเกิดเนื้อหาสาระวันนี้เนี่ยยังไม่เต็มที่ในเรื่องของผมที่จะพูดนะครับก็ติดตามทางช่องทางอื่นได้นะครับพี่น้องครับหัวข้อของครอบครัวตัวอย่างพี่น้องเวลาที่พี่น้องไปเรียนหนังสือเวลาครูเนี่ยเขาอธิบายเนี่ยพี่น้องเขาจะขึ้นกระดานเวลาขึ้นกระดานเนี่ยพี่น้องเขาบางทีเขาจะให้ทำตัวอย่างให้ดูเวลาจะสอบเนี่ยก็ต้องจดตัวอย่างเอาไว้ตัวอย่างเนี่ยมีไว้ทำไมเพื่อให้เรานั้นเข้าใจถึงวิธีการแล้วก็เรียนแบบออกมาเป็นคำตอบคำว่าครอบครัวตัวอย่างนั้นตัวอย่างจากใครล่ะคำถามต่อมาตัวอย่างจากใครเราจะเรียนแบบใครเราจะทำตามแบบใครพี่น้องครับมนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่มีใครพี่น้องที่จะประเสริฐไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัยยินุลญินนิวัลบะชรเป็นนายของบรรดายินแล้วก็บรรดามนุษย์ทั้งหลายและสิ่งที่นบีปฏิบัติที่นะครับอัลลอฮ์นั้นบอกว่ามะซูมอิสมาแปลว่าไม่มีผิดอยู่แล้วดังนั้นคำตอบตรงนี้ก็หมายความว่าเราจะต้องเรียนแบบหรือพยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดกับการมีครอบครัวเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเองพี่น้องครับท่านแต่งงานท่านมีบุตรท่านใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวซึ่งหลายๆฮะดีษที่รายงานผ่านคนในครอบครัวของท่านเองก็คือเช่นท่านหญิงอาอิชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็รายงานถึงกิจวัตรประจำวันของท่านนบีที่เวลานบีนั้นได้อยู่กับครอบครัวหนึ่งสิ่งที่ผมประทับใจมากในฮะดีษที่ท่านนบีบอกนั่นก็คือว่าเวลานบีอยู่กับครอบครัวพี่น้องครับท่านนบีนั้นจะไม่ได้เข้มขึมแปลว่าก็มีการพูดคุยสนทนาในเรื่องของศาสนามีการหยอกล้อเล่น กับเด็กก็คือท่านฮัสซันและก็ท่านฮุเซนซึ่งเป็นหลานของท่านนบีแต่เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งท่านนบีจะทำเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้จักเลยนั่นก็คือเมื่อถึงเวลาละหมาดฟัดดูเวลาถึงละหมาดเวลาฟัดดูเนี่ยพี่น้องครับจากที่คุยกันอร่อยเนี่ยต้องเลิกทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์กำลังเรียกเราไปทำอะไรเข้าเฝ้าไปละหมาดท่านนบีก็จะไปละหมาดที่มัสยิดแล้วก็ไปนำละหมาดนี่คือตัวอย่างอย่างแรกพี่น้องต่อมาลองดูซิว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเลือกภรรยาแบบไหนมีทั้งมีสตังก็มีอย่างเช่นท่านหญิงคอดียะบินติคุวัยลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮานางเป็นเศรษฐีนีเป็นแม่ม่ายแล้วก็อายุมากกว่าท่านนบีแต่สิ่งหนึ่งที่บรรดานักประวัติศาสตร์ได้ระบุเอาไว้ก็คือท่านหญิงคอดียะนั้นเป็นผู้หญิงที่อะไรมีความเรียนรู้ในศาสนาแล้วก็อีหม่านนี่พี่น้องครับเป็นหนึ่งนะในสตรีชาวสวรรค์ด้วยเพราะครั้งหนึ่งญิบรีลอะลัยฮิสสลามฝากสลามมาให้ท่านหญิงคอดียะห์แล้วก็แจ้งข่าวดีว่านางนั้นจะได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ที่ทำมาจากเพชรภรรยานบีมีไหมที่ยากจนก็มีนั้นหลักการตรงนี้นะพี่น้องสรุปแล้วเนี่ยเราจะเลือกภรรยาของเราเนี่ยแบบไหนหลายๆคนเนี่ยเข้าใจบอกว่าอาจารย์เนื้อคู่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วปรากฏว่าไปได้มาจากที่หนึ่งบางทีนะพี่น้องครับไม่รู้นะว่ามาจากกองขยะหรือเปล่าคือดูแล้วเนี่ยดูจากสภาพแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้เรียนรู้ศาสนาอะไรเลยแล้วก็บอกว่าไงบอกว่าเนื้อคู่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วคำถามว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดเนี่ยกำหนดจากการเลือกของเราใช่หรือไม่คำตอบคือใช่อัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่เราจะเลือกในอนาคตดังนั้นการที่เราจะมีคู่ครองเนี่ยพี่น้องสรุปได้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้เมื่อเลือกตามปัจจัยที่เราวิเคราะห์และดูแล้วก็มอบหมายตะวักกันอัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับผมพามาดูอายะกุรอานอายะหนึ่งนะตอนนี้ปาไปเกือบ6 นาทีแล้วเดี๋ยวจะหมดเวลาแหมในซูเราะห์นูรอันนูรอายะที่32อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดแบบนี้นะครับวะอันกิฮุลอายามะมินกุมวัสซอลิฮีนมินอิบาดิกุมวะอิมาอิกุมขอแปลเป็นวรรคๆพี่น้องจะได้เข้าใจอัลลอฮ์บอกว่าและจงให้พวกเจ้าเนี่ยแต่งงานกับคนที่เป็นโสดในหมู่พวกเจ้าหมายความว่าไงคนเป็นโสดพี่น้องก็คนที่ยังไม่มีถ้าผู้หญิงก็ยังไม่มีสามีถ้าเป็นผู้ชายก็ยังไม่มีภรรยาเนี่ยอันเนี้ยส่งเสริมดูสิถ้ามีความสามารถแล้วก็ให้แต่งกันไอ้ส่วนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงที่เขามีสามีอยู่แล้วเนี่ยไปยุให้เขาแต่งเพราะเขาแต่งไม่ได้ไม่ซ้อเขามีอะไรแล้วเขามีสามีแล้วต้องรอให้เขาเลิกกันก่อนหรือตายก่อนศาสนาส่งเสริมให้คนโสดๆเนี่ยนะครับยังไม่มีสามีและภรรยาเนี่ยเป็นไงให้แต่งงานและแต่งแบบไหนอ่ะแต่งกับใครอ่ะวัสซอลิฮีนะอันนี้สำคัญมากแต่งกับคนดีๆจากปวงบ่าวที่เป็นผู้ชายและปวงบ่าวที่เป็นผู้หญิงซอลิฮีนซอเลห์นะพี่น้องลูกที่ซอเลห์ก็คือคนดีแบบไหนอ่ะมีคนหนึ่งบอกอาจารย์ครับเป็นผู้หญิงนะเป็นมุสลิมะอยากจะดูว่าสามีนะดียังไงเนี่ยอาจารย์ฉันนะดูจากป๋าฉันเป็นยังไงอ่ะป๋าฉันนะไปละหมาดซุบโบที่สุเราทุกวักตูเลยถ้าไม่ป่วยไม่เจ็บอยากได้สามีที่ไปละหมาดซุบโบที่มัสยิดแล้วก็สี่เวลาที่เหลือถ้าไม่ติดอะไรก็ไปที่มัสยิดนี่แหละคือความสุขของฉันอยากเห็นสามีไปละหมาดที่มัสยิดพี่น้องแปลกไหมไม่ได้แปลกนะหน้าที่ระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายังรักษาเป็นอย่างดีนับภาษาอะไรกับหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ล่ะวันนี้เราไปเรียกร้องให้ปฏิบัติต่อเรากับปฏิบัติต่อเราปรากฏว่าหน้าที่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยเขายังไม่เอาเลยถามว่าเรากับเขาเราเนี่ยกับพระเจ้าเนี่ยใครนะพี่น้องที่สมควรที่จะปฏิบัติตามมากกว่า วัสซอลิฮีนคนที่ดีมินอิบาดิกุมวะอิมาอิกุมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนดีพี่น้องดังนั้นพี่น้องก็เช็คเรื่องอะไรบ้างครับกุรอานนี่ก็ต้องเช็คอ่านกุรอานออกไหมหรือได้แต่ฟาติฮะห์ต้นเดียวละหมาดละเป็นไงตรงเวลาไหมครบไหมถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยปีนึงเนี่ยเข้าสุเรากี่ครั้งถ้าแย่สุดนี่ปีละ2 ครั้งแปลว่าละหมาดอีดทั้ง2วันศุกร์ก็ไม่เอาถ้าอย่างธรรมดานี่เข้าทุกสัปดาห์ก็คือเฉพาะวันศุกร์แต่ถ้ายังดีเลยเนี่ย5 เวลาแต่ฉันไม่มีปัญหาเลยฉันก็ไปสุเราอัลฮัมดุลิลละวักต่อมาวะอียะกูนูฟูกอรออัลลอฮ์บอกว่าหากพวกเขานั้นยากจนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามถ้ายากจนแปลว่าถ้ายากจนนะแต่งซ้อไหมแต่งซ้อนะแต่งใช้ได้แต่ดูที่ความสามารถในการดูแลด้วยผู้หญิงจนไม่เป็นไรพี่น้องผู้ชายจนแต่เขาขยันอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะไอ้รวยๆแล้วขี้เกียจในพี่น้องเจ๊งมาเยอะแล้วแล้วก็จนๆเนี่ยไม่มีตังค์เนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ปรากฏว่าขยันเนี่ยพี่น้องมีริสกีมากมายก็มีมาเห็นเป็นตัวอย่างมากมายยุคนี้ฮิมุลลอฮุมินฟัดลีฮี9แล้วนะคนที่จนเนี่ยปรากฏว่าเราบอกหากพวกเขาในยากจนอัลลอฮ์จะทำให้เขานั้นร่ำรวยขึ้นมินฟัดลีฮีจากอะไรจากความโปรดปรานของพระองค์พี่น้องผมไปดูในตัฟซีรเนี่ยคำว่าร่ำรวยขึ้นอาจารย์ถ้าอยู่กับสุเรานี่จะรวยไหมเนี่ยไม่ขาดละมาเลยพี่น้องครับคำหนึ่งที่เป็นริสกีพี่น้องมันยิ่งกว่ามันจะทำให้เรารวยรู้ไหมคือคำว่าอะไรคำว่าเพียงพอสำคัญมากพี่น้องหลายๆคนมีรถ1 คันไม่พออยากมี2 คันมีบ้าน1 หลังอยากมี2 หลังมี10 ล้านอยากมี100 ล้านเข้ามาในวงการต่างๆพี่น้องไม่ได้มาให้แต่มากอบโกยถามว่ารวยเขาคงไม่โกงหรอกมันน้อยไปสิเพราะทำไมเขายังถึงต้องเอาพี่น้องเพราะเขาไม่รู้จักเพียงพอคนบางคนพี่น้องในกระเป๋านะมี100 บาทอัลฮัมดุลิลละพี่น้องซื้อข้าวกินเดี๋ยวนั่งรถเมล์ฟรีกลับบ้านตอนนี้ไม่มีแล้วโบกรถเอาแล้วกันแต่คนบางคนที่ไม่พอพี่น้องครับสุดท้ายแล้วทำยังไงยอมที่จะไปซื้อรถผ่อนดอกเบี้ยบาปไหมเนี่ยซื้อบ้านแบบมีดอกเบี้ยแต่บางคนเนี่ยพี่น้องครับเขาบอกอยู่อพาร์ตเมนต์นี่แหละจ่ายเป็นรายเดือนไปรถก็นั่งนี่แหละพี่น้องใครอาศัยทางมาด้วยก็ไปด้วยรถประจำทางก็ได้ดังนั้นคำว่าร่ำรวยตรงนี้เนี่ยพี่น้องเราไปดูนะคนที่ไม่มีศาสนาแปลว่าไม่ได้เคร่งครัดศาสนาเขาจะขวนขวายกับการหาแต่เงินจนกระทั่งลืมหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์และก็หน้าที่ที่ปฏิบัติกับภรรยาและก็ลูกๆยอมทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อจะไปทำงานห่างไกลสุดท้ายเป็นไงภรรยามีชู้เพราะไม่มีคำว่าพอในตัฟซีรตรงนี้บอกว่าคำว่าร่ำรวยที่อัลลอฮ์จะให้กับคนที่มีศาสนาคือคำว่าเพียงพอพี่น้องจะมากจะน้อยอัลฮัมดุลิลละห์วัลลอฮุวาซิอุนอาลีมอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงไพบูลย์แล้วก็ผู้ทรงรอบรู้ก็ได้สัก1 อายะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องนะความจริงแล้วเรียนศาสนาเนี่ยถ้า1 อายะแล้วได้ประโยชน์อัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็เข้าใจนะครับดังนั้นพี่น้องนะวันนี้ครอบครัวตัวอย่าง1พี่น้องลองดูซิลูกหลานของเราเนี่ยที่กำลังที่เขามีความรักเนี่ยคนที่จะเอามาเป็นสมาชิกในบ้านเราเนี่ยเป็นไงบ้างอ่านกุรอานได้ไหมถ้าเป็นคนฝั่งพญาไทเขาเรียกฝั่งพญาไทเขาเรียกคนอีกฝั่งหนึ่งต้องยังไงพี่น้องก็ต้องเอามาเรียนก่อนผมขออนุญาตนะควรที่จะมีการทดสอบกันบ้างหมายถึงว่า1เรียนแล้วเนี่ยเป็นไงอ่านกุรอานได้ไหมละหมาดเป็นไหมลองมานำละหมาดที่บ้านดูสักครั้งหนึ่งไหมถ้าเรื่องของการอีหม่านเขาซึมเข้าไปในหัวใจพี่น้องเรื่องอิสลามจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาแต่เมื่อไรที่ อิสลามยังไม่เข้ามาในหัวใจเขาจะมองว่าอิสลามนั้นเป็นเรื่องยากกระจุบกระจิบโอ้โหจะเข้าห้องน้ำต้องก้าวเท้านั้นออกต้องก้าวเท้านั้นทำนู่นต้องว่าดูอะเขาจะมองเป็นเรื่องที่โอ้โหทำไมมันละเอียดขนาดนี้แต่ถ้าเข้าไปในหัวใจแล้วพี่น้องครับต่อให้จะเป็นเรื่องที่ยากขนาดไหนหนทางจะลำบากขนาดไหนเขาก็จะพยายามที่จะทำให้สุดความสามารถฟัสตะกุลลอฮามัสตะตอตุมท่านทั้งหลายจงยำเกรงเท่าที่สู่เจ้านั้นมีความสามารถนะครับหยุดเท่านี้ก่อนเกินมา3นาทีมาอัพด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับดูมาเกินมา33นาทีกับ39วินาทีอาจารย์นะครับก็คงจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะนะครับก็ขอส่งมอบต่อให้กับท่านอาจารย์สมิธมัดดะเรซครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอิดุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านประธานจัดงานบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่และบรรดาพี่น้องที่มาร่วมในงานในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องกล่าวประโยคสั้นๆนะครับว่าอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยากันไม่นานนะครับในช่วงระยะเวลาที่นบีบอกระหว่าง60ถึง70ปีเนี่ยเดี๋ยวก็ตายกันแล้วนะครับดังนั้นใช้เวลาที่มีในการเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้หัวข้อพี่น้องครอบครัวตัวอย่างด้วยกับเวลาที่มีนะครับผมขอเอาแค่คนละอย่างพี่น้องนะครับเอาคนละอย่างคน3คนที่ผมอยากจะพูดพี่น้องอยู่ในคนกลุ่มไหนนะครับทำตามนั้นพอคนที่หนึ่งถ้าเราอยากจะได้สามีดีๆอยากจะได้ลูกเขยดีๆพี่น้องวันนี้มีโอกาสไปคุตบะห์นิกาห์เอาที่คุตบะห์นิกาห์นั่นแหละเอามาบอกกับพี่น้องว่าถ้าอยากจะได้ลูกเขยดีๆให้นัดมาคุยตอน5 โมงเย็นพี่น้องนะครับเอามาคุยตอน5 โมงเย็นทำไมถึงต้องเอามา5 โมงเย็น9 โมงใช้ไม่ได้พี่น้อง9 โมงเนี่ยนะผิดต้องเอามาตอน5 โมง5 โมงเย็นนะครับตอนที่มาถึงพี่น้องญาติเจ้าเบาว่าที่เจ้าเบามาครบเรียบร้อยมีอะไรเลี้ยงให้หมดพี่น้องกินกันให้เต็มที่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยิงยาวไปให้ถึงอาซานละหมาดมักริบเลยนะเวลาไปถึงละหมาดมักริบเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับบอกกับทุกคนที่มากับคณะว่าที่เจ้าเบาให้ลงไปอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาส่งสัยยะดานะครับให้กับว่าที่ลูกเขยเราพี่น้องอยากจะรู้ไหมว่าลูกเขยแบบไหนใช้ได้เอาอิหม่ามอ่านฟาติฮะสักวรรคสิเอาแบบว่าจะได้เป็นลูกเขยใครเลยนะเผื่อจะฟุกได้ที่นี่ได้ที่นี่เลยนะลองสักหน่อยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนพอแล้วเมพี่น้องถ้าสมมุติว่าที่ลูกเขยเราอ่านฟาติฮะได้แบบนี้นะครับเอาเชือกมัดเลยอย่าให้ไปบ้านไหนอีกแต่ปรากฏว่าส่งสัยยะดาให้สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยแล้วถามจะรอดไหมเนี่ยลูกเขยเราเนี่ยไม่รอดดังนั้นนะครับถ้าได้ลูกเขยอยากจะได้ลูกเขยดีๆพี่น้องประการแรกที่อุลามะสอนจะต้องสามารถนำครอบครัวได้จะนำครอบครัวได้ยังไงรายการหลักเลยของการนำครอบครัวพาครอบครัวไปได้เขาต้องรู้ศาสนานะครับนี่อิหม่ามอาราฟัตนี่นะครับใครที่มีลูกสาวผมแนะนำพี่น้องถ้ามีการกำลังจะเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศนอกนะฮะผูกไว้ได้เลยมัดไว้เลยนี่เหมาะแกเสื้อสีฟ้าเนี่ยนะครับประกบเลยหัดยาฉันมีลูกสาวฟังฟาติฮะห์เมื่อกี้แล้วอยากจะได้มาเป็นลูกเขยเอาเลยพี่น้องนะเอาเลยนะครับนี่คือประการที่หนึ่งแต่ถ้าปรากฏว่าโอ้ยอาจารย์ลูกเขยฉันไม่ต้องอ่านเพราะมันยังอัชดุอันราอยู่เลยฉันรับแล้วถ้าอย่างนี้พี่น้องถามว่าอย่าว่าแต่ลูกเขยเราจะรอดเลยหลานเราในอนาคตจะรอดยังไง เพราะคนที่จะเป็นคนขับเคลื่อนปรากฏไม่รู้และไม่เข้าใจศาสนาข้อที่สองคนเป็นภรรยาพี่น้องใครที่เป็นภรรยานะครับผมแนะนำง่ายๆไม่ต้องอ่านอะไรพี่น้องแค่พูดกับสามีว่าขานี่พูดกันหรือเปล่านี่ฝั่งคนนี้เนี่ยเวลาเรียกสามีนะครับสมมตินะครับอาจารย์อินยาตขาอัลลอฮ์เผลอล้มอยู่ตรงนั้นน่ะไปไหนไม่ได้พี่น้องผมจะบอกให้นะเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับลงจากโต๊ะครูลงจากเวทีอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์ไอเรายืนฟังอยู่นะใจยังเต้นเลยอัลลอฮ์พูดเพราะขนาดนี้เฉยเดียวเลยอาจารย์เนี่ยนะทำให้ฉันเข้าใจสุนนะจริงๆเลยจ้าสามีก็บอกนี่ภรรยาผมสามีก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ไปก่อนนะเดี๋ยวบังไปถอยรถก่อนไอ้สามีไปสตาร์ทรถรอตั้งนานแล้วภรรยายังอาจารย์ขาอยู่เลยเสร็จเรียบร้อยสามีตะโกนเดเอ้ยจะไปแล้วสักครู่นะบังขาคุยกับอาจารย์อยู่ค่ะอัลลอฮ์ไอ้เราก็บอกโอ้โหภรรยาเจ้าสามีรออีกสักพักหนึ่งเดเอ้ยจะไปแล้วมึงไม่เข้าใจหรอกกูคุยกับอาจารย์อยู่เนี่ยอาจารย์ขอโทษนะคะกับอาจารย์หนูจะไม่พูดอย่างนี้ค่ะนี่ปรากฏกับโต๊ะครูพี่น้องกับคนอื่นพูดขาแต่กับสามีมันพูดแบบไหนนี่แหละคือความหายนะดังนั้นผู้หญิงจำง่ายๆกลับไปบ้านลองทดลองเปิดประตูเข้าไปยูซุฟขาสมมุติแน่สมมุติอินยาตขาล้มพี่น้องไปไหนไม่ได้เราจะออกจากบ้านเรียกแบบนี้นะล้มอัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้ไปไหนจะไปไหนกลับให้เร็วด้วยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งบอกอาจารย์เนี่ยนะเข้าข้างแต่ผู้หญิงรู้ไหมล่ะทำไมฉันมีบ้านที่สองอาจารย์ไปกับฉันแล้วไปดูแต่ให้เมียกับแม่ยายฉันนั่งหันหลังอาจารย์ชี้ถูกใครเป็นใครแม่ยายกับเมียนั่งหันหลังชี้ไม่ถูกอ่ะเพราะสภาพเท่ากันเลยต้องปรับปรุงใหม่พี่น้องกลับไปซื้อชุดเนี่ยนะที่มันกะลินะเงาแวบๆนะใส่เดินอยู่ในบ้านอย่าลืมปิดหน้าต่างด้วยนะครับแล้วก็เดินมีกันไหมแบบเนี้ยมีไหมจ้าไม่มีกลับไปซื้อเลยเนี่ยนี่มีร้านผ้ามาหลายร้านดูอันไหนที่มันว้าวแหว่งนะพี่น้องนะซื้อไปใน2 นาทีนะเดี๋ยวเขาจะอาซาซะก่อนเอ้าสุดท้ายพี่น้องคนเป็นลูกข้อที่3เลยแล้วกันคนเป็นลูกพี่น้องครับผมให้ข้อเดียวถ้าพ่อแม่อิมมายะบลุกอนนะอินดะกันกิบรออะฮะดูฮุมาเอากีลาฮุมาเมื่อพ่อแม่ของท่านเข้าสู่วัยชราป่วยด้วยมารยาทข้อหนึ่งที่ถูกบันทึกในตันบีฮุนกอฟิลีนว่าลูกเวลาดูแลพ่อแม่ที่ป่วยอย่าใช้2 นิ้วนี้อุดจมูกเวลาไปเปลี่ยนแพมเพิร์สเวลาไปดูแลทำความสะอาดพ่อความสะอาดแม่ที่นอนป่วยอยู่พี่น้องขี้แตกเยี่ยวแตกขอมาอัพนะอย่าใช้นิ้ว2 นิ้วนี้อุดจมูกแล้วใช้อีกมือหนึ่งทำความสะอาดเพราะนี่คือมารยาทที่เลวทรามของคนเป็นลูกอุลามะอธิบายว่าย้อนกลับไปวันที่เจ้าเป็นทารกพ่อแม่ดูแลเจ้าทำความสะอาดเจ้าเคยมีไหมสักคนหนึ่งในบรรดาพ่อแม่ที่เอามือ2 ข้างนี้เอานิ้ว2 อันนี้บีบจมูกแล้วทำความสะอาดเจ้าเมื่อพ่อแม่ไม่เคยลูกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้กับท่านทั้งสองเพราะในดุอาที่เราขอรบบิลฟิลีซูนูบีวาลิวาลิไดยวะรหัมฮูมะกามารบบายานีซอกีรอเขาดูแลเรายังไงวันที่เราเป็นทารกวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่ดูแลพ่อแม่แล้วต้องดูแลเขาเสมือนที่เขาดูแลเรานะครับเอาเวลาเท่านี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันนะนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ท่านพี่น้องเต็มอิ่มแต่ว่าอิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะนัดกันว่าทุ่มครึ่ง 6 โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งแต่ว่าไม่สำคัญมันจะขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าเวลาลงนี่ต้องให้ตรงเวลาเป๊ะเพราะเวลาลงสำคัญนะครับหายันละหมาดอิชาเหลือกี่นาทีนะอาจารย์น่าจะหมดแล้วจะได้แล้วอาจารย์ว่าได้แล้วนะครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับจากที่ได้ฟังมาทั้ง2 ท่านนะครับจากท่านอาจารย์ดุลตีฟนะครับแล้วก็อาจารย์สมิธนะครับก็คงคิดว่าได้แง่คิดต่างๆในการที่เรานั้นจะใช้ชีวิตครอบครัวของเราเพื่อให้เป็นครอบครัวที่ดี นะครับแล้วก็ให้ครอบครัวของเราตรงนี้แหละเป็นครอบครัวตัวอย่างแก่ครอบครัวอื่นไม่ว่าจะผู้ที่เป็นสามีผู้ที่เป็นภรรยาผู้ที่เป็นลูกแต่นี้หน้าที่ต่อไปที่เราจะนำกลับไปหลังจากนี้ท่านพี่น้องไม่ใช่ฟังเอาไว้แล้วก็เก็บเป็นแค่ทฤษฎีแต่สิ่งที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากไฟนรกนะท่านพี่น้องอย่างที่ได้บอกไปมาตอนเปิดข้างต้นสิ่งที่จะทำให้เราพ้นจากไฟนรกนั่นก็คือการที่ตัวเราจะต้องนำเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้บอกได้สอนไปและก็ทำให้เรานั้นเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะท่านพี่น้องเพราะนรกของอัลลอฮฺตะอาลาเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับไม่ใช่กระดาษไม่ใช่ไม้ฟืนวะกูดูฮันนาซุวัลฮิญาเราะห์เชื้อเพลิงในไฟนรกของอัลลอฮฺตะอาลาคืออะไรครับคือเนื้อหนังมังสาของมนุษย์อย่างเราทุกคนนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงที่จะเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกและก็หินคือเชื้อเพลิงในไฟนรกฉะนั้นวันนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราจะครองครอบครัวของเราอย่างไรดูแลครอบครัวของเราอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ครอบครัวของเราตัวของเราลูกของเราหลานของเราไม่ให้เป็นเชื้อเพลิงจากไฟนรกวันนี้เราก็ได้รับรู้กันไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท้ายที่สุดนี้นะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การจัดงานในค่ำคืนนี้นั้นเป็นการจัดงานที่ได้รับความบารอกะฮ์ความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้งานในค่ำคืนนี้นะครับได้บรรลุตามเป้าประสงค์ทุกประการวะซัลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์